ครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมาที่ NBT แล้วนะครับท่านก็ไปที่สภาทันทีหลังจากที่ส.ส.ในสภากวักมือเรียกมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์จริงๆก่อนหน้านี้แล้วด้วยซ้ำนะครับบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีเข้าสภาเพื่อตอบกระทู้โดยนายกรัฐมนตรีมีการปรับภารกิจนะฮะเมื่อวานนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาวาระกระทู้ถามสดของส.ส.ครับมี3ประเด็นประเด็นของจังหวัดชายแดนใต้การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงกระทู้ของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลที่ถามถึงการใช้งบประมาณในการดำเนินนโยบายโครงการดิจิทัลวอลเล็ตด้วยในประเด็นนี้นะครับนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงโดยยืนยันว่าก่อนดำเนินการโครงการรัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อตรงกับวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการจัดสรรงบประมาณที่จะพิจารณาให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดส่วนคำถามถึงเหตุผลที่ต้องกำหนดพื้นที่ใช้จ่ายเนื่องจากไม่ต้องการจำกัดความเจริญในเขตเมืองหลักเท่านั้นต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดที่มีการพัฒนาต่ำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากแล้วก็ในวันที่24กรกฎาคมทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นครับฟังคำถามและคำตอบในกระทู้ถามสดดิจิทัลวันเลทกันครับคำถามที่ประชาชนสงสัยก็คือว่าแล้วอย่างนี้ถ้าสุดท้ายคนมาลงทะเบียนเต็ม50ล้านคนจะทำอย่างไรเขายังจะได้รับสิทธิ์อยู่หรือไม่นะคะแล้วถ้ามีมาครบ50ล้านคนจริงๆอีก 50,000 ล้านจะเอาเงินที่ไหนมาใช้นะคะคำถามแรกก็คือเกี่ยวกับเรื่อง Digital Wallet นะครับก็ท่านก็ได้กรุณาบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีการแถลงวันที่24กรกฎาคมนะครับทั้งหมดนี้ที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆผมเชื่อคำว่าเล็กๆน้อยๆดีกว่าเพราะว่าเรื่องของประเภทสินค้าหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างนึงนะครับว่ารัฐบาลเราเนี่ยได้ฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับผมว่าเรื่องของการที่เราจะใช้ซื้ออะไรได้ซื้ออะไรไม่ได้เนี่ยผมว่าก็เป็นเรื่องนึงที่เราจะต้องก่อนที่โครงการจะออกมาสำเร็จเป็นรูปธรรมจริงๆเนี่ยเราก็ต้องรับฟังความคิดของทุกๆภาคส่วนไม่เป็นพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการนะครับหรือว่าจะเป็นฝ่ายค้านก็ตามทีว่าอะไรเหมาะสมอะไรไม่เหมาะสมนะครับเรื่องเหล่านี้ผมถือว่าเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันตลอดนะครับจะได้มีการปรับปรุงแต่งเพื่อให้โดนใจประชาชนแล้วก็ถูกจุดประสงค์มุ่งหมายหลักของการที่ออกโครงการนี้มาก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนเรื่องของงบประมาณต่างๆเนี่ยนะครับงบกลางเนี่ยที่มีคิดท่านถามมาเนี่ยนะเรากันไว้ประมาณ 43,000 ล้านนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่า 450,000 ลงมาจาก 500,000 ล้านเนี่ยเราดูจากสถิติเก่าที่เรามีการตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมาว่ามีการแจกเงินนะครับเราก็ทำการวิเคราะห์ดูว่าจะมีการคนที่ไม่มาเข้าสิทธิ์กี่คนนะครับแต่ว่าเราก็พยายามเตรียมงบประมาณเพื่อให้เตรียมให้เต็มที่นะครับก็ประมาณนี้ก็มาตัวนี้เรามั่นใจนะครับว่าเราจะใช้ความพิกวินิจพิเคราะห์ให้อย่างดีว่าจะต้องโดนจุดแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็เป็นไปตามกฎกติกาในการใช้งบประมาณที่ถูกต้องนะครับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยท่านถามมาแล้วอีกทีนึงเนี่ยผมก็ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมแล้วกันนะครับว่าเป็นนโยบายหลักของเรานะครับแล้วก็เหตุผลที่เราต้องใช้เงิน10,000บาทต่อคนแล้วก็จำกัดพื้นที่ในการใช้เนี่ยเพราะว่าเราไม่ต้องการให้เรื่องของการที่เราจำกัดของความเจริญอยู่ในแค่หัวเมืองหลักอย่างเดียวนะครับการที่พี่น้องประชาชนมีบัตรประชาชนแล้วก็อยู่ในอำเภอไหนแล้วค่อยใช้ในอำเภอนั้นเพื่อที่เงินที่เราได้แจกไปจะได้ไปใช้ในอำเภอนั้นๆกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดที่ยังมีการพัฒนาต่ำไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลำพูหรือว่าบึงกาฬหรือมหาสารคามซึ่งมี GDP ยังต่ำอยู่เราก็อยากจะไปกระตุ้นตรงนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของทุกท่านนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการหลักของเราแล้วก็มั่นใจจริงครับอีกครั้งนึงครับว่าวันที่24กรกฎาคมก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆในแง่ของงบประมาณในแง่ของประเภทสินค้าที่จะออกมาขอบคุณครับนี่ชัดเจนจากปากนายกรัฐมนตรีนะครับ24กรกฎาคมทุกอย่างจะชัดเจนมากขึ้นเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตครับนายกรัฐมนตรียังตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาประเด็น3ประเด็นนะครับจังหวัดชายแดนภาคใต้และการลงทุนช่วยเหลือประชาชน3จังหวัดชายแดนใต้โดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับทั้งการดูแลเรื่องแหล่งเงินทุนซึ่งได้สั่งการให้ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสนับสนุนให้ธุรกิจในภาคใต้ดำเนินการไปด้วยดีแล้วก็ยกระดับอาหารฮาลาลเพื่อยกระดับรายได้ส่วนของประชาชน3จังหวัดชายแดนใต้ด้วยครับ
มาดูกระทู้ถามด้านการเกษตรนะครับนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะยกระดับโครงสร้างการเกษตรให้เกษตรกรนั้นมีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าใน4ปีพร้อมเจรจากับต่างประเทศเพื่อเปิดตลาดและการค้าขายใหม่ๆโดยในการเดินทางไปต่างประเทศก็มีการเจรจาจะขายสินค้าเกษตรที่สำคัญของประเทศไทยด้วยในกรณีเรื่องหนี้นอกระบบนะครับท่านนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้สดด้วยวาจาบอกว่าเรื่องหนี้นอกระบบเป็นปัญหาเศรษฐกิจอีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญและรัฐบาลกำลังพยายามแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปเพราะเกี่ยวเนื่องกับปัญหาเศรษฐกิจครับ